สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครพื้นบ้านละครจากวงกับดินพัชรประพลนะครับเอาวันนี้มาเคลียร์ให้ชัดเลยนะครับ3ประเด็นที่คุณผู้ชมเนี่ยก็สอบถามเข้ามาเยอะจริงๆครับ1เอ้าไหนบอกว่าจะเป็นละครพิกุลทองไงที่มาแทนพระสุทนมโนราทำไมตัวอย่างถึงเป็นเทพ3ฤดูทำไมเอาเทพ3ฤดูละครเก่ามาออกอากาศแทนล่ะไหนพิกุลทอง2แล้วพิกุลทองล่ะไปไหนยังถ่ายอยู่หรือเปล่าหรือไม่ถ่ายแล้วหรือถ่ายไม่ได้แล้วหรือยังไง3ถ้าเกิดเอาเทพ3ฤดูมาเนี่ยจะได้เห็นรุ่นลูกของพระธิดาสุวรรณอัมพรและพระราหูหรือเปล่าจะได้เห็นลูกตัวน้อยหรือเปล่าแม่อยากเห็นจริงๆคู่จินคู่นี้อ่ะ3ประเด็นนะครับวันนี้คุณผู้ชมเรามาคุยกันแล้วตอบให้ชัดสำหรับคนอันนี้ก็สำหรับคนที่อาจจะรู้แล้วติดตามอยู่หรือว่าอาจจะยังไม่รู้เลยเพราะว่ามีคำถามถามเข้ามาเยอะเลยจริงๆก็มีการส่งสารออกมาจากค่ายสามเสียงอยู่แล้วแหละเอามาประเด็นแรกก่อนทำไมถึงไม่เป็นพิกุลทองทำไมถึงเป็นเทพ3ฤดูไหนพี่ดินบอกว่าจะเป็นพิกุลทองไงมันไม่ใช่พิกุลทองพี่มันคือเทพ3ฤดูใช่ครับสัปดาห์หน้าเราจะได้ดูเทพ3ฤดูนะคือตามเดิมเนี่ยจะเป็นพิกุลทองถูกแล้วแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดนะครับก็มีความจำเป็นต้องเอาเทพ3ฤดูเนี่ยมาออกอากาศชั่วคราวเป็นแบบเฉพาะกิจนะให้นึกถึงกรณีตอนนั้นอะแก้วหน้าหมาเราเห็นแล้วใช่ไหมว่าออกอากาศอยู่พระสุทนมโนราคือถ่ายทำไปด้วยออกไปด้วยปรากฏว่าโควิดมาหนักเลยครั้งแรกถ่ายทำก็ลำบากยากขึ้นมีการจำกัดมีมาตรการอะไรต่างๆก็เลยถ่ายไม่ทันก็เลยพักไว้ก่อนเอาแก้วหน้าหมามาออกแทนเสร็จแล้วสุดท้ายคือเอาพระสุทนมโนรามาเริ่มออกอากาศตอนที่1ใหม่คือเขาไม่อยากให้มันเกิดลักษณะนั้นอีกนะครับเขาก็เกรงว่าคือตอนนี้เนี่ยพิกุลทองก็ยังถ่ายอยู่ปรากฏว่าเดี๋ยวถ่ายไปเนี่ยเกิดสถานการณ์มันหนักขึ้นในรอบนี้นะโควิดอ่ะอ้าวมันจะเป็นเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าแบบดูกันอยู่สมมติดูอยู่กำลังฟินกำลังอินเลยกำลังเต็มอิ่มเลยอยู่ๆอ้าวต้องเอาละครเรื่องอื่นมาออกก่อนแล้วตัดจบพิกุลทองไปชั่วคราวแบบกรณีที่แล้วหรือเปล่าหรือเดี๋ยวต้องกลับมาออกใหม่อีกเหรอคิดว่านะเขาไม่อยากจะให้มันเกิดแบบนั้นก็ตามคำชี้แจงเลยว่าเกรงว่านะครับคุณผู้ชมอาจจะได้รับชมแบบคือมันยังไงยังไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนในคำชี้แจงว่าเขาก็มีความจำเป็นที่จะต้องเอาเทพ3ฤดูมาออกอากาศแต่มันมีแต่นะคุณผู้ชมมันมีแต่อยากจะบอกว่าแต่อะไรอ่ะอันนี้ประเด็นที่1เคลียร์ชัดนะว่าจริงๆแผนเดิมคือพิกุลทองถูกแล้วแต่ว่าเทพ3ฤดูจำเป็นต้องเอามาด้วยสถานการณ์โควิดที่จำเป็นจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกว่าแผนของเขาคือตั้งใจว่าจะให้เป็นละครสต็อกคือมีพิกุลทองไกรทองนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงยังไม่ได้เปิดเผยนะครับอ่ะสู่ประเด็นที่2คือแล้วพิกุลทองยังไงยังถ่ายอยู่หรือเปล่าหรือว่าไม่ถ่ายแล้วหรือว่าถ่ายไม่ได้มีคำตอบครับเนี่ยก็มีการชี้แจงออกมาก็ยังถ่ายอยู่ยังมีการถ่ายทำพิกุลทองนะครับจริงๆเขาถ่ายมาสักพักใหญ่ๆแล้วตั้งแต่พระสุทนมโนราก็คือคู่ขนานกันไปนะครับตอนนี้ก็ยังถ่ายอยู่เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกเกิดถ่ายจริงๆออกอากาศได้แต่ถ้าเกิดออกไปแล้วอ่ะจู่ๆสถานการณ์มันหนักขึ้นล่ะมันก็จะไปเข้าลูปเดิมนะครับคือต้องเอาละครเรื่องอื่นมาออกอากาศชั่วคราวเสร็จแล้วต้องเริ่มไปออกอากาศตอนที่1ใหม่เพราะฉะนั้นพิกุลทองยังมีนะครับแล้วยังถ่ายทำอยู่ยังถ่ายต่อเนื่องด้วยมาตรการที่เข้มงวดของการถ่ายทำนะครับต้องมีความปลอดภัยนะก็มีการชี้แจงออกมาชัดเจนนะครับถ่ายทำเดี๋ยวอดใจรอนะครับอดใจรอยังไงได้ดูแน่นอนนะครับนะก็ตามคำชี้แจงที่บอกสุดท้ายจะได้ดูนะอันนี้เคลียร์ชัดคือ 1. สถานการณ์โควิดเอาเทพ3ฤดูมาออกก่อนเลยแทน 2. พิกุลทองยังถ่ายอยู่นะ3พอรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเทพ3ฤดูจะมีนะแต่จะเห็นรุ่นลูกไหมนินเชื่อว่าที่มีคนถามแบบนี้เพราะว่าด้วยการนำมาออกอากาศในครั้งนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดมีภาพของเทพ3ฤดูที่เคยดูเมื่อปี60-61เนี่ย3ปีกว่าแล้วเนี่ยที่เคยดูเนี่ยเราอาจจะได้เห็นความใหม่อยู่ในนั้นนะครับมี3อย่างก็คือเขามีการตัดต่อใหม่เพิ่มเทคนิคแล้วก็มีการวางเพลงใหม่มี3อย่างที่เราจะได้เห็นนั่นหมายความว่าเทพ3ฤดูที่จะนำมาออกอากาศเนี่ยจะมี3อย่างนี้ก็มีคำตอบอยู่ในนี้แล้วว่าจะได้เห็นรุ่นลูกของพระราหูและสุวรรณอัมพรหรือเปล่า
คำตอบคือไม่มีนะไม่มีเพราะว่าเขาไม่ได้ถ่ายใหม่เขาไม่ได้ถ่ายใหม่นะครับแค่ตัดต่อใหม่ขยี้ทีละอันเลยตัดต่อใหม่อันนี้ตามที่ดิมีขอนะตัดต่อใหม่คือเดิมทีมันมี69ตอนนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเราจะได้ดูทั้ง69ตอนหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าจะตัดให้มันกระชับขึ้นอีกนี่คือตัดต่อใหม่นะ2เพิ่มเทคนิคเพิ่มเทคนิคอันนี้ก็จะเป็นพวกฉาก CG พลังตุ้มต้ามหรือฉากอะไรที่มันเป็น CG ที่เขาสามารถทำได้นี่ก็ควบคู่กันไปกับข้อ1ข้อ2ตัดต่อใหม่เพิ่มเทคนิคนะซึ่งเราก็จะได้เห็นคุ้มค่านะนินว่าคุ้มจริงๆเพราะว่าปกติละครที่นำมารีรันนะครับจะไม่มีแบบนี้นะคือเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าอันนี้มีการตัดต่อใหม่เพิ่มเทคนิคใหม่นะครับแล้วก็ข้อ3มีการวางเพลงใหม่ซึ่งจริงๆถ้าเกิดใครได้ดูตัวอย่างก็จะได้เห็นนะครับว่าเพลงที่เขาวางใหม่เนี่ยมันมีความตื่นเต้นเราใจมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้น3อย่างอันนี้ต้องไปสังเกตดูแล้วล่ะว่าเวลานำมาออกอากาศเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นยังไงแต่ดิฉันว่าคุ้มแต่ไม่ได้เห็นลูกๆนะไม่มีนะก็ถือว่าเทพ3ฤดูเป็นการนำกลับมาออกอากาศอีกครั้งนึงนะครับในรูปแบบของรีรันวงเล็บรูปแบบใหม่นะครับรูปแบบใหม่อย่างที่บอกคือมันมี3อย่างนี้เข้ามานะเป็นการนำมาออกอากาศในรอบมันผ่านมา3ปีกว่าแล้วอะนะถ้าถามบินเนี่ยทำไมต้องเป็นเทพ3ฤดูคือในรอบก่อนอะรอบแรกเลยนะเขาจะเอาสังทองมาออกตอนนั้นอะที่จะเอาละครมาออกอากาศช่วงพระสุทนมโนราก็เป็นเรื่องสังทองก่อนแต่ว่าเสียงของแฟนๆอะอุ้ยแสดงความเห็นไปเยอะมากนะครับแป๊บเดียวเขาเปลี่ยนเป็นก็แจ้งใหม่เลยนะว่าจะเปลี่ยนเป็นเรื่องแก้วหน้าหมาซึ่งถือว่าเป็นละครที่เรตติ้งแบบพุ่งสูงริ้วเลยแต่ว่าหนึ่งในนั้นน่ะมีคนเสนอเรื่องเทพ3ฤดูเข้าไปก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นครั้งนี้คิดว่าเทพ3ฤดูก็เป็นหนึ่งในละครที่ทำเรตติ้งไว้สูงนะทำเรตติ้งไว้สูงนะเคยสูงสุดเนี่ย 6.7 แต่โดยเฉลี่ย 5.7แต่ถือว่าสูงนะเป็นหนึ่งในละครที่ทำเรตติ้งดีก็แล้วกันนะครับแล้วก็กระแสดีนะครับกระแสดีทุกคู่เลยโดยเฉพาะคู่ของพระราหูกับสุวรรณพรนะครับพระราหูน้องเขาตูพลโพธิ์ภูนินพระธิดาสุวรรณพรน้องคุกกี้กฤษกรส่งแสงเติมก็กลายเป็นคู่ที่หลายคนเนี่ยลุ้นอยากจะเห็นอีกปรากฏว่านี่กว่า3ปีแล้วยังไม่ได้เห็นเลยมีคนเชียร์เยอะมากน้องเขาตูนี่ก็เรายังเห็นต่อเนื่องเลยนะตั้งแต่ปี60มาจริงกว่านั้นนั่นอีกเห็นมาต่อเนื่องเลยแต่น้องคุกกี้เนี่ยไม่ได้เห็นแล้วไม่ได้เห็นนะก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะได้เห็นหรือเปล่าแต่ครั้งนี้เขากลับมาแล้วเพราะฉะนั้นเป็นจริงแล้วได้เห็นมาคู่กันอีกในรูปแบบใหม่ในรูปแบบใหม่นะครับเพราะว่าน้องกิ๊กก็ทั้งละครเย็นละครหลังข่าวเยอะมากเลยไม่รู้ว่าจะได้โคจรมาเจอกันในละครพื้นบ้านอีกหรือเปล่าอันนี้ต้องรอติดตามในอนาคตนู่นเลยนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าเชื่อแบบนั้นนะแต่ที่แน่ๆเลยถ้าใครอยากเห็นเขาทั้งคู่ในจักรวาลสามเสียรในละครพื้นบ้านกลับมาแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันไปสนับสนุนไปดูแล้วก็ติดตามไปด้วยการสำหรับเทพ3ฤดูวันนี้เคลียร์ชัดนะครับทั้ง3ประเด็นก็มาตอบให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมแล้วก็ฝากติดตามช่วงคุยกับพัชราประพลด้วยนะครับก็คลิปเนี่ยจะลงอยู่ใน2ช่วงเวลานะก็คือประมาณเที่ยง15กับทุ่ม15ก็ไม่รู้ว่า2ช่วงเวลานี้เนี่ยจะเป็นตอนไหนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจถ้าเกิดคุณผู้ชมมีเรื่องอะไรอยากให้ดีนำเสนอหรือว่าอยากให้ดีมีคุยใครส่งมาได้นะครับส่งมาได้วันนี้ขอบคุณที่มาติดตามรับชมแล้วก็มาคุยกันนะครับเดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ